แล้วรอบนั้นน่ะเป็นรอบที่พีคมากก็คือเจอมือแล้วผูกเพราะว่าบอกเลยว่าถ้ามีโชคลาภเช้าเจอเลยถึงเดือนเนี้ยหนูเกือบ2ล้านละบ้าจริงๆโชคลาภเดี๋ยวนะมูลค่านะแล้วหนูก็มาตลอดเลยมาเดิมบางได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำความให้ฟังหน่อยเริ่มแรกเลยค่ะวันที่12พฤศจิกาจำได้แม่นยำแล้วรอบนั้นน่ะเป็นรอบที่พีคมากก็คือเจอมือแล้วผูกวันที่16พฤศจิกายนหนูมาวันที่12ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยแล้ววันที่17หนูก็กลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าบอกเลยว่าถ้ามีโชคลาภวันที่17เช้าเจอเลยก็คือซื้อเก้าอี้มาถวายซื้อพัดลมมาถวายขนมครกโรงทานแล้วก็ได้มีโชคลาภทั้งการงานการเงินมาตลอดจาก12ถึงเดือนเนี้ยหนูเกือบ2ล้านละบ้าจริงๆโชคลาภอย่างนั้นมูลค่านะรวมๆจากงวด16เป็นต้นมานะใช่รอบล่าสุดเอาพานดอกไม้กุหลาบมาถวาย100พานแล้วหนูก็มาตลอดเลยมีความเชื่อในสิ่งที่ดีเชื่อทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ศรัทธาถ้าใจเราศรัทธาก็คือเหมือนเราก็ต่อเติมความดีไปเรื่อยๆไม่ว่าจะไหว้อะไรก็แล้วแต่ขอแค่เชื่อมั่นลองมาสักครั้งนึงนะคะที่วัดเดิมบางมาไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำที่นี่จัดสรรได้ดีมากมีเท่าไหร่ก็ทำแค่นั้นไม่มีก็ไม่ต้องทำแค่ยกมือไหว้แล้วตั้งจิตขอในสิ่งดีๆแค่นั้นเองค่ะเชิญชวนนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเฮงๆร่ำๆรวยๆก็แล้วกันนะครับรวมกระทั่งถึงธุรกิจประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะ